ากเริ่มธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนต้องทำอย่างไรมาใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือกันค่ะลุยตลาดค้าส่งกวางโจวฉบับแม่ค้าพาทัวร์หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเมืองกวางโจวความจริงแล้วหากจะสั่งสินค้าเข้ามาขายผ่านทางออนไลน์ก็ทำได้เช่นกันค่ะแต่การได้เดินทางไปกวางโจวซึ่งเป็นเมืองฐานการผลิตสินค้าจะทำให้คุณได้เห็นสินค้าของจริงและสามารถตรวจสอบคุณภาพก่อนตัดสินใจเลือกสั่งซื้อได้และกวางโจวยังมีความสะดวกสบายในแง่การขนส่งสินค้าเพราะมีโกดังและท่าเรือที่สามารถส่งของกลับไทยได้โดยตรงโดยใครที่สนใจอยากจะไปดูสินค้าที่กวางโจวจะเลือกใช้บริการทัวร์ที่จัดขึ้นสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ก็มีให้บริการอยู่หลายเจ้าหรืออยากแบ็คแพคไปเองก็ควรหาข้อมูลให้รัดกุมก่อนเดินทางค่ะโดยหากเลือกได้แล้วว่าอยากจะขายสินค้าประเภทไหนจะทำให้การเดินทางครั้งนี้ของคุณง่ายขึ้นค่ะเพราะในเล่มเขาได้บอกพิกัดกันแบบชัดเจนว่าสินค้าประเภทไหนคุณควรไปเลือกซื้อจากย่านใดเช่นหากคุณต้องการสินค้าประเภทกระเป๋าหรือเครื่องหนังก็ต้องแวะไปที่ย่านกุ้ยหัวกังหรือใครเล็งว่าอยากเปิดร้านให้เช่าชุดเจ้าสาวก็ตรงไปที่ย่านเปิดจิงหลู่กันเลยค่ะเพราะย่านนี้มีร้านเวดดิ้งจำหน่ายชุดเจ้าสาวเรียงรายไว้ให้เลือกช็อปกันมากมายแถมราคาถูกจนคุณอาจตกใจใครกำลังจะผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าอยู่แล้วก็ต้องรีบมาเก็บข้อมูลจากเล่มนี้โดยด่วนค่ะ